โอเคตอนนี้นะครับทีมงานก็กำลังเตรียมเครื่องนะผมเครื่อง TU2807 จำนวน2เครื่องนะครับที่จะส่งไปที่จันทบุรีนะครับผมตัวนี้เรากำลังเตรียมเอาเครื่องนะครับลงมาที่แท่นของเครื่องนะผมตอนนี้เราก็จะมีตัวเครื่องตัวฐานนะมันจะมีรูยึดน็อตอยู่แล้วนะครับรูที่เห็นนี้แล้วก็เราก็จะมียางรองก่อนนะครับสเต็ปหนึ่งครับขั้นตอนหนึ่งแล้วก็ที่ยางก็จะมีน็อตร้อยลงไปนะฮะผ่านลงไปที่รูตัวโต๊ะเขานะครับก็จะมีตัวฐานรองเศษตัวนี้ครับจะแยกส่วนมาตรงนี้ล้อประกอบให้เรียบร้อยนะครับผมขั้นตอนนี้ก็จะใส่น็อตร้อยคาไว้ทั้ง6ตัวนะครับส่วนหัวเครื่องจะมีน็อตอยู่4ตัวนะครับตามนี้นะฮะนะครับเราก็ค่อยๆนะครับย่อนเอาเครื่องลงมานะครับให้ตำแหน่งน็อตแล้วก็ค่อยๆขันไปทีละจุดทีละจุดนะครับผมโอเคตรงนี้ก็จะใช้รถโฟกัสนะครับผมในการยกเครื่องให้ลอยเหนือโต๊ะของเขานะครับก็ขั้นตอนไม่ยุ่งยากแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีเครื่องมือก็เรียกว่าลำบากเลยครับผมโอเคตอนนี้นะก็ย่อนช่วงปลายลงนะครับให้ประกอบส่วนท้ายของเครื่องเกิงนะครับนัดปลายเนื้อขารู้ไม่เจอพี่นี่นัดปลายหน่อยนัดที่หนึ่งนัดปลายที่เหลือท้ายครับผมนัดอีกนัดอีกนัดอีกโต๊ะเหล็กตั้งเครื่องของเครื่องกึ่งนะครับเราก็มีจำหน่ายนะครับโต๊ะตัวนี้จะประกอบด้วย3ส่วนหลักนะครับผมก็คือตัวฝั่งซ้ายมือนี่นะครับก็คือตัวลิ้นชักจะมีอยู่3ชั้นแบบนี้นะครับลิ้นชักมี3ชั้นแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็ส่วนที่2นะครับผมก็คือฝั่งขวามือนะครับก็จะเป็นตัวที่เก็บพวกปั๊มหล่อเย็นนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์มือได้อีกตัวนึงครับข้างขวามืออย่างนี้นะฮะตัวล็อกประตูเขาจะเป็นตัวมานพับแบบนี้นะฮะโอเคแล้วก็ส่วนที่3ของเขาก็คือเป็นตัวประกอบกันระหว่างฐานเครื่องเพราะว่าตัวนี้นะครับมันจะสามารถประกอบได้หลายขนาดกับเครื่องกลึงนะครับผมเราก็จะมียึด2ชิ้นนี้ชิ้นนี้จะประกอบกับส่วนขวามือชิ้นซ้ายมือก็จะประกอบกับตัวฐานด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็มีน็อตเป็นตัวประกอบเข้าด้วยกันนะครับให้ยึดทั้งสองฝั่งเข้าด้วยกันนะโอเคส่วนตัวชิปเทรย์ก็คือถาดเครื่องเนี่ยจะไม่มีมานะครับถาดเครื่องตัวนี้มันจะมีมากับเครื่องกลึงอยู่แล้วนะครับผมสำหรับโต๊ะรุ่นนี้ก็จะใช้ได้กับเครื่องกลึงรุ่น TU2304V ขึ้นไปจนถึง TU2807 นะครับในวิดีโอนี้เราก็กำลังเตรียมเครื่องนะครับติดตั้งลงบนขาตั้งรั่วสแตนนะครับเพื่อที่จะส่งไปที่จันทบุรีนะครับผมจำนวน2เครื่องครับผมโอเคสำหรับท่านที่สนใจก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ